อ่าเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าบางคนขอบคุณมากนะที่ชื่อผมกับถามดิฉันทำไมชื่อบลูนะแล้วแดงหมดแล้วไม่ก็คือบางคนอาจจะไม่รู้ไงแบบว่าที่ผมชื่อบลูเพราะว่ามันเรื่องเนี่ยมันเกิดมาจากที่ว่าพี่สาวผมอะเกิดขึ้นมาน่าแดงมากจะสำลักตายแล้วเย็นๆๆๆอ่ะก็คือพี่สาวเกิดมาแล้วค่ะนี้ตัวสีชมพูพี่พยาบาลเขาเลยตั้งให้ว่าแบบตัวสีชมพูชื่อพิงค์ดีไหมแฮปปี้พี่พยาบาลเป็นคนช่วยตั้งใช่ครับจริงเหรอใช่เพราะว่าตัวสีชมพูไงแล้วคราวนี้เสร็จปั๊บคลอดผมขึ้นมาเป็นผู้ชายก็เลยตั้งชื่อว่าบูแล้วกันพิงค์กับบูจะได้แบบคู่กันพ่อผมก็ตั้งให้แต่บูไม่ได้ตัวสีฟ้าออกมาแต่ผมก็ไม่ได้เป็นตัวสีฟ้าอวตารออกมาก็ตัวสีขาวสีชมพูปกตินี่คือเขาเรียกว่าอะไรเผื่อจะไปเล่าว่าเดี๋ยวกูต้องเล่าว่าตัวเองเนี่ยตัวสีฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ๋อแค่ว่าให้คล้องกับใช่คล้องกับชื่อพี่เป็นพิงค์กับบลูครับแต่พี่ถามนิดนึงเรื่องความเนี่ยเพราะว่าเพลงนี้ใช้เธอฉันเลยก็เหมือนแบบพูดถึงความรักคนรักอะไรอย่างเงี้ยที่พี่ไปดูมาคือบลูคืออยากให้แฟนเหมือนคุณแม่เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมใช่ยังไงคาแรคเตอร์เหมือนว่ายังไงต้องเป็นยังไงถึงจะเหมือนคุณแม่ที่เหมือนคุณแม่สำหรับผมใช่ไหมใช่คือไม่ได้แบบว่าหน้าตาอะไรเหมือนคุณแม่อะไรนะแต่ว่ามันคือนิสัยอะไรอย่างนี้ครับหมายถึงว่าแบบคุยได้ทุกเรื่องคุยเราคุยได้ทุกเรื่องแล้วแบบเป็นคนที่ให้เวลาให้ความสำคัญกับแบบครอบครัวมากๆทุกอย่างก็คือแบบเพื่อครอบครัวเพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่เชียร์ให้ไปตีไม่เชียร์ให้ไปตีกับคนอื่นไม่ใช่มีอะไรคุณแม่ยังไงเป็นคนน่ารักอ่ะแม่หมายถึงว่าแม่ผมเป็นคนที่แบบว่าใจดีอ่ะใจดีแต่ว่าดูเหมือนจะโหดนะแต่ว่าใจดีออกตัวแล้วคือที่ผ่านมาเคยมีใครแบบแตะเส้นไหมนิดนึงไหมว่าเนี่ยโอ๊ยมันเหมือนคุณแม่เลยเหมือนแม่เลยอะไรเงี้ยมีไหมที่ผ่านมีไหมเหรอเอออันนั้นมันคือนิสัยของผู้ใหญ่ไปแล้วของแม่ผมอะที่มันที่แบบมันดูมีความเป็นผู้ใหญ่แบบโตแล้วอะแต่ว่าใช่ไหมซึ่งก็ยังผมชอบหรืออะไรเงี้ยมันก็คือชอบเพราะแบบว่าเอ้ยเขาน่ารักดีอะไรเงี้ยมันเป็นแบบวัยเด็กอยู่อะไรเงี้ยครับกับกิ๊กกับไปยังไม่บอกว่าจริงจังอะไรกับใครนะคะอ่ะก็คนไหนที่รู้นะคะว่าคุณมีคุณสมบัติเหมือนคุณแม่นุ้งบลูนะคะก็เชิญนะคะลองมาดูแล้ว